ประเทศมาเลเซียนาซีเลอร์มักอาหารยอดนิยมของมาเลเซียคือหุงกับกะทิและใบเตยทานพร้อมเครื่อง4 อย่างที่แก่ปลากระตักทอดกรอบแตงกวาหั่นต้มสุกและถั่วอบโดยนาซีเลอร์มักแบบดั้งเดิมนั้นจะห่อด้วยใบตองและมักรับประทานเป็นอาหารเช้าแต่ในปัจจุบันกลายเป็นอาหารยอดนิยมที่รับประทานได้ทุกมื้อและแพร่หลายในประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายแห่งเช่นสิงคโปร์และภาคใต้ของไทย